องผู้ชมคะวันนี้ Variety Today by สายสวัสดีค่ะยิ่งพามาเที่ยวไกลแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะท่านอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะและนี่ก็คือสะพานโกลเด้นเกตที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะคะซึ่งใครไปใครมาก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็ชมวิวทัศน์ที่สวยงามอากาศแสนสบายแบบนี้นะคะสะพานโกลเด้นเกตเองก็มีอายุ85ปีแล้วแต่ว่านอกจากที่นี่จะเป็นสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกแล้วดิฉันจะพาไปเที่ยวให้ทั่วเลยนะคะรวมไปถึงไปฟังความสำคัญแล้วก็สิ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาซานฟรานพลาดไม่ได้ว่ามีอะไรกันบ้างค่ะซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีจุดทัศน์ที่สวยงามมากนะครับมีกล้องเพียงแค่กล้องเดียวเนี่ยถ่ายรูปไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจุดหมายที่จะต้องไปในซานฟรานซิสโกมีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสะพานโกลเด้นเกตที่อยู่ข้างหลังเรานะครับมีหลายมุมก็จะเป็นมุมบนสะพานมุมล่างสะพานนั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับข้างหลังผมจุดก็คือคุกตามบรรดาศักดิ์ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องนั่งเรือข้ามไปนะครับขณะเดียวกันตรงนี้เองนะครับเรียกว่าเพียร์เตอร์ที่นายเป็นคล้ายๆกับเอเชียทีของบ้านเรานะครับมีร้านรูมต่างๆมากมายนะครับเคยเป็นท่าเรือเก่านะครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนอกจากนี้นะครับก็ถัดไปตรงนี้นะครับเดินไปอีกนิดนึงมีชื่อว่าFisherman's Wharfเป็นที่อยู่ของชาวประมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกอาหารทะเลให้ได้ชิมกันและสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการไปเยือนในส่วนที่เรียกว่ายูเนียนสแควร์ซึ่งเป็นดาวน์ทาวน์ของซานฟรานซิสโกประกอบไปด้วยร้านรวงต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างเมซี่แซนด์ฟิฟท์บลูมิงเดลแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของรถรางหรือว่าเคเบิลคาร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกนะครับและถ้ามีเวลานะครับอยากจะให้ใช้เวลานั้นข้ามไปยังบริเวณเบย์บริดจ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาเวลาในซานฟรานซิสโก 2-3 วันแทบจะไม่พอนะครับมีจุดท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งที่สวยงามมากมายเลยนะครับซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่ไม่มีหิมะนะครับไม่มีพายุอะไรเข้ามากนะเพราะฉะนั้นอากาศเรียกว่าจะดีตลอดปีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีนั้นอยากจะให้มาตั้งแต่ในช่วงของเมษายนเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นดอกมุ้งดอกไม้ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิที่นี่นะครับก็จะมีดอกไม้สวยงามนะครับแต่เราก็ตามนะครับในช่วงของสิงหาเป็นต้นไปนั้นจะเป็นช่วงที่ร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะเพราะเป็นช่วงของซัมเมอร์ของทางสหรัฐอเมริกาเขาแต่เราก็ตามซานฟรานซิสโกเที่ยวได้ตลอดปีแน่นอนครับซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีชาวเอเชียอย่างน้อยนะครับ1ใน3ของประชากรเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมของชาวจีนนะครับที่มาตั้งรกรากในเกือบ200ปีที่ผ่านมาไชน่าทาวน์หรือว่าย่านคนจีนในซานฟรานซิสโกนั้นใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาที่นี่นะครับจะได้เจออาหารเอเชียอย่างไม่ขาดปากแน่นอนจะหาพริกขี้หนูจะหาผักจะหาเครื่องปรุงของจีนของเอเชียมีหมดแน่นอนที่ซานฟรานซิสโกนี่ครับทุกจุดของซานฟรานซิสโกไม่ว่าจะเป็นที่เพียร์เตอร์ที่ไหนแห่งนี้ไปนั่งข้างๆสะพานโกลเด้นเกตทุกอย่างล้วนแล้วแต่ประทับใจนะครับเพราะว่าอากาศดีมากนะครับแล้วก็ท้องฟ้าก็สวยงามเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าซานฟรานซิสโกทุกจุดนั้นสวยไปหมดแล้วก็น่าประทับใจมากที่สุดครับ